หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับข่าวลือการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนเป็นคนละ 3,000 บาทผมตรวจสอบข่าวแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยังไม่มีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันยังคงจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราเดิมตามแบบขั้นบันไดก็คือตามเกณฑ์อายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้ 1,000 บาทยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิมยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดไม่ว่าจะขึ้นเป็นเดือนละ 1,000 บาททั้งหมดหรือเดือนละ 3,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าไปหลงแชร์อย่าไปส่งต่อนะครับเพราะว่าเป็นการบิดเบือนทำให้คนที่ได้รับข่าวนั้นเกิดความสับสนนะครับเรื่องจริงคือยังไม่มีการปรับขึ้นยังจ่ายให้ในอัตราเดิมแต่ว่าถ้าพูดถึงการปรับขึ้นเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็มีแผนก่อนหน้านี้ที่จะมีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าติดขัดในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องมีการปรับแผนนะครับและยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิมนะครับส่วนในอนาคตจะมีการปรับขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูทิศทางของรัฐบาลและการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่อไปนับจากนี้นะครับยังไงก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านนะครับแต่ว่าณวันนี้ยังจ่ายให้ในอัตราเดิมก็คือคนละ600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนตามเกณฑ์อายุครับ